คอมเมนเดอร์รีไวฟ์เข็มขัดตัวใหม่ของเล่นออกมาแม่งโคตรห่วยเลยว่ะเออโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมคอมเมนเดอร์ตัวใหม่นะครับผมคอมเมนเดอร์รีไวฟ์ก็มีข่าวอัปเดตออกมาเยอะแยะมากมายนะครับทั้งฟอร์มทั้งของเล่นอะไรพวกนี้นะครับผมในคลิปนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของเล่นมานั่นเองนะครับผมเขาปล่อยของเล่นออกมาแล้วก็คือเข็มขัดตัวรีไวฟ์สไตเวอร์อะไรของเขานะครับผมทางโซนของประเทศญี่ปุ่นตอนนี้คือได้ของล็อตแรกไปแล้วนะครับผมโซนไทยเราก็คงต้องรออีกสักพักนึงไม่นานนะครับผมประเด็นที่ผมจะพูดในคลิปนี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่อ่านปกคลิปอ่านคลิปก็รู้แล้วมึงมาด่าใจเย็นก่อนจะมาเล่าเรื่องให้ฟังนะครับผมเมื่อไม่นานมาเนี่ยนะครับมีน้องคนหนึ่งทักมาในแฟนเพจผมน้องเขาส่งรูปหนึ่งมานะครับผมเป็นรูปจากใน Twitter ของชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเดี๋ยวแปะให้ดูนะครับผมในรูปนี้ก็คือชาวญี่ปุ่นคนนี้เขาได้แกะตัวเข็มขัดรีไวท์ที่เป็นดิ๊กออกมาดูว่าแบบว่ามันมีวงจรมีอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็ตามภาษาเนาะเพราะเชื่อว่าทุกครั้งที่ได้ของเล่นใหม่ก็จะมีคนแกะอยู่แล้วนะครับผมทีนี้พอแกะออกมาแล้วก็คือพบว่าข้างในตัวเข็มขัดมันอ่ะมันบางมากเลยเว้ยมันบางมากแล้วก็ตัวแผงวงจรมันอ่ะมีแบบมีนิดเดียวเองนะครับผมทีนี้น้องเขาเลยทักมาผมก็บอกประมาณแบบว่าพี่เข็มขัดแม่งแบบห่วยมากเลยอ่ะมันเป็นเข็มขัดที่แบบแทบจะเรียกว่าเข็มขัดกลวงๆได้เลยมันไม่มีอะไรเลยอีกอย่างคือตัวบอดี้แม่งบางมากเลยพี่แม่งแบบพอผมได้ยินอย่างนั้นอ่ะผมก็มาคิดด้วยก็คือรู้สึกว่าถามนะเอาส่วนตัวผมผมสึกถามว่าที่น้องเขาพูดมาผมเห็นด้วยอย่างนึงก็คือเข็มขัดตัวใหม่ของ Evive เนี่ยเข็มขัดมันบางจริงครับถ้าเกิดคุณผู้ชมไปดูรูปอะไอตัวเข็มขัดมันอะที่เป็นตัวบอดี้มันอะมันบางมากๆเลยเว้ยบางแบบบางแบบบางบางน่าจะบางที่สุดแล้วเท่าที่เคยมีมาของ DX นะแต่พอมันมีพวกปุ่มพวกหน้าจออะไรออกมาแล้วก็มีที่หน้าปัดอะไรของมันติดเข้าไปด้วยมันก็เลยแบบดูไม่ได้แบบบางอะไรขนาดนั้นนะครับผมที่ผมบอกว่าผมเห็นด้วยกับเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วเรื่องอื่นผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าอะไรผมรู้สึกตอบน้องเข้าไปนะรู้สึกว่าทำไมน้องถึงมองว่ามันเข็มขัดมันกลวงจริงไหมผมมองว่ามันไม่ได้กลวงขนาดนั้นนะครับมันก็มีแผงวงจรของมันถูกป่ะแล้วก็ที่บอกว่ามันห่วยผมเลยถามน้องเข้าไปว่าทำไมถึงคิดว่ามันห่วยน้องก็บอกผมว่าพี่ดูแผงวงจรมันดีพี่มันไม่มีอะไรเลยทีเนี้ยผมก็เลยกลับมานั่งคิดกับตัวเองไว้ว่าทำไมเราถึงตัดสินของอะไรบางอย่างหรือว่าของเล่นเนี่ยหรือว่าอาจจะไม่ใช่เป็นแค่ของเล่นก็ได้นะที่แบบมีวงจรน้อยชิ้นหรือมีของน้อยชิ้นว่ามันห่วยหรือว่ามันกลวงวะเพราะในความเป็นจริงอะผมถามหน่อยว่าคุณอยากได้ความคุ้มค่าของการซื้อของเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันคือการที่คุณซื้อมาแล้วข้างในมีแผงวงจรเยอะอ่ะอันนี้คือผมไม่เข้าใจนะครับผมไม่เข้าใจเพราะผมรู้สึกว่าด้วยความเป็นเทคโนโลยีอ่ะตามหลักเลยนะตามหลักเลยนะยิ่งไฮเทคอ่ะวงจรจะต้องยิ่งน้อยลงคุณผู้ชมเก็ทป่ะเออยิ่งมันไฮเทคหรือยิ่งมันก้าวหน้าวงจรมันควรจะต้องน้อยลงนะครับผมเว้นแต่ว่าแบบโอ้โหมึงแบบจัดใส่เต็มวงจรเยอะมากอันนั้นก็คือแบบต้องไปเป็นแบบพวกรุ่น CDM แล้วที่แบบมีเสียงมีซาวด์แท็กมีอะไรนะอันนั้นคืออีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแต่ว่าตัวเข็มขัดตัวรีไวซ์เนี่ยถามว่ามันกลวงไหมใช่มันกลวงแต่ถามว่ามันห่วยไหมพี่มองว่านะในความคิดผมนะมันอยู่ที่ตัวบุคคลว่ะต้องถามตัวคุณว่าคุณมองว่ามันห่วยมองว่ามันกลวงเนี่ยเป็นเพราะแค่ว่ามันมีแบบแผ่นวงจรน้อยเหรอเราควรที่จะไม่ชอบมันเพราะว่าไม่ชอบจริงๆไม่ใช่แค่เห็นว่าข้างในมันวงจรน้อยเฉยๆอ่ะผู้ชมเก็ทป่ะยกตัวอย่างคุณผู้ชมผมถามหน่อยถ้าเกิดคุณผู้ชมซื้อเข็มขัดตัวนี้มาคุณผู้ชมจะเอามาทำอะไรก็เอามาเล่นถูกป่ะเราก็ต้องโฟกัสกับลูกเล่นของมันถูกไหมคุณผู้ชมก็คือการที่แบบมันเล่นลูกเล่นของตัวมันได้ปกติเล่นตามทรงตามเสียงอะไรพวกนี้นะครับผมเราไม่ได้ไปโฟกัสอยู่ที่ว่าแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยวงจรแม่งน้อยว่ะข้างในแม่งห่วยไอ้เหี้ยแม่งห่วยว่าแผงวงจรแม่งน้อยแม่งไม่ตรงจุดหรือเปล่าวะคือมันมีเหรอคนที่แบบว่าซื้อของเล่นไปเพื่อที่จะให้ข้างในมันมีของเยอะๆเพราะว่ายังไงคุณซื้อไปคุณก็ต้องเล่นกับลูกเล่นของมันอยู่แล้วถูกปะไอ้น้องคนนั้นก็ทักมาที่พูดอ่ะก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยพี่แม่งกลวงแม่งแบบแม่งห่วยมากโชคดีที่ผมไม่ได้พีไปผมก็รู้สึกว่าตอบน้องเข้าไปนะถ้าเกิดว่าน้องดีใจที่น้องไม่ได้พีหรือว่าแบบน้องรู้สึกว่ามันห่วยเนี่ยมันควรจะเป็นด้วยความรู้สึกของน้องในแบบที่ว่าน้องไม่ชอบจริงๆเก็ทป่ะคือไม่ชอบจริงคือแบบมึงต้องแบบไม่ชอบเสียงแป้งล่างแม่งไม่ชอบดีไซน์แม่งไม่ใช่ที่ว่าน้องไม่ชอบตัวข้างในบอดี้มันเพราะพี่รู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวกับออบเจกต์อะไรของน้องที่จะซื้อเข็มขัดเส้นเนี้ยคุณจบเก็ทป่ะคือผมไม่ได้อะไรกับเขาเลยนะเว้ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเขามาดิสคัทกับผมแล้วเขาบอกว่าพี่ผมไม่ชอบเข็มขัดเส้นนี้เพราะว่ามันดีไซน์มันห่วยเงี้ยผมคงจะเป็นอีกโมเมนต์นึงอะแต่นี่ผมรู้สึกว่าเหตุผลที่เขาไม่ชอบคือการที่แบบว่าเฮ้ยโชคดีที่ผมไม่ได้พีเนี่ยพี่ดูดิข้างในวงจรแม่งมีนิดเดียวเองคือแบบ
มันใช่จุดประสงค์ของการมีเหรอวะยกตัวอย่างง่ายๆคุณผู้ชมอันนี้ผมมองว่ายังไม่แย่นะของรีไวฟ์ถ้าย้อนกลับไปนะอย่างของเกมเมอร์เดเวอร์เกมเมอร์เดเวอร์เนี่ยใครมีเดเวอร์จะรู้นะครับผมว่าข้างในไม่มีวงจรอะไรเลยมีแค่กระจกแค่เราสับแล้วแม่งกระจกแม่งก็จะเปิดอะไรพวกนี้มีแค่นั้นเลยจริงๆไม่ได้มีแผงวงจรไม่ได้มีที่ใส่ถ่านไม่ได้มีอะไรเลยนะครับผมแล้วถามว่ามีใครด่าเกมเมอร์เดเวอร์ไหมไม่แบบเจอใครที่แบบมาพูดว่าไอ้เหี้ยเกมเมอร์เดเวอร์แม่งห่วยแม่งไม่มีแผงวงจรอะไรเลยไอ้สัตว์ไม่เจอนะครับไม่เคยเจอก็เลยงงๆอยู่เหมือนกันเอ๊ะทำไมเขาถึงแบบรู้สึกซีเรียสกับการที่ว่าข้างในมันมีวงแผ่นวงจรน้อยวะหรือว่าแบบมันกลวงๆวะนี่ผมไม่รู้นะผมเลยแบบมาทำคลิปอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจแล้วผมก็ตอบในสิ่งที่ผมพูดให้ผู้ชมดูเนี่ยไปกับน้องเขาในอินบ็อกซ์ไปแล้วเหมือนกันนะครับผมมองเห็นว่าเรื่องนี้น่าสนใจดีนะครับผมเลยยกมาทำคลิปดีกว่าอยากรู้ว่าผู้ชมคิดยังไงกับเรื่องนี้นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นแบบอันเนี้ยไมค์ผมโมย่าตัวเนี้ยถ้าเกิดผมซื้อมาแล้วผมบอกว่ามันไม่ดีเพราะว่าผมแกะดูข้างในแล้ววงจรมันแบบมีกระปึ๊ดเดียวเองเงี้ยมันก็แปลกๆป่ะวะผมควรจะแบบไม่ชอบมันเพราะว่าแบบเฮ้ยผมใช้แล้วไอ้เหี้ยเสียงแม่งไม่ดีเลยอันนั้นคือควรจะเป็นสิ่งที่แบบเราเอามาดิสคัสกันถูกป่ะคุณผู้ชมที่อยากจะบอกก็คือบางอย่างการที่แผงวงจรมันน้อยชิ้นทําให้ในความว่ามันเป็นของที่ห่วยเสมอไปนะครับผมคือถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่ามันห่วยอ่ะผมอยากให้คุณผู้ชมมองว่ามันห่วยเพราะว่าแบบที่เสียงผมแม่งเบาเอฟเฟคแม่งไม่เท่หรือว่าเล่นมาแล้วแบบมันติดปัญหาที่ตัวมันเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยอันเนี้ยควรได้จะแบบโอเคดิสคัทได้แต่ถ้าเกิดเรามาบอกว่ามันห่วยเพียงเพราะว่าข้างในวงจรแม่งมีนิดเดียวแม่งกงกลวงเนี่ยผมมองแบบWhat the fuck ผู้ชมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนี้ได้นะครับผมตัวเข็มขัดนี้พีไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอะไรยังไงนะครับผมน่าจะเข้าไทยในเร็วๆนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อเหมือนต้นนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ